รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมที่เคารพครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผาครับก็เช่นเคยครับวันนี้นะครับจากรายการ Nut for Life นะครับ International นะครับวันนี้พาพี่น้องเกษตรกรนะครับมาดูสินค้านะครับจาก Nut for Life นะครับที่เกษตรกรนำมาใช้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของมะเขือนะครับซึ่งมะเขือแปลงนี้นะครับซึ่งก็เป็นมะเขือเขาเรียกว่ามะเขือเก่านะครับปลูกมานานแล้วนะครับวันนี้ก็ทำรุ่นใหม่นะครับพอดีนะครับท่านเกษตรกรก็มารู้จากสินค้าของนุชวไลนะครับก็เลยนำมาใช้เดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรเลยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมสอนชัยสะทองพรครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่หมู่สี่ครับตำบลนสว่างอำเภอโพธิ์ทับช้างครับจังหวัดพิจิตรใช่ไหมจังหวัดพิจิตรครับครับพี่ชัยนะครับรู้จักสินค้าของนุชวไลได้ยังไงครับผมรู้จักเอครับผมเอเป็นอะไรกันครับหลานเลยเป็นหลานครับเป็นหลานเขาใช้มาก่อนใช่ไหมครับผมซึ่งเอเขาใช้สินค้ารุ่นวัยมาก่อนที่ทำกับมะเขือทราบข่าวว่ามะเขือท่านนี่ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้5เดือนแล้วครับ5เดือนครับผมแล้วเราก็มาแต่งใหม่ครับผมแล้วพอมาฉีดรุ่นวัยนะครับตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยคืออะไรฮะกระทบยาเอฆ่าเอฟักบุ้งครับอ๋อก็คือมันอยู่ในสายใช่ไหมหรือยังไงครับอยู่ในสายครับแล้วเป็นยังไงพอโดนยาฆ่าฝักบุ้งแล้วเป็นไงแล้วมันหงิกกับใบมันหงิกใบหงิกใบงอครับผมเหมือนจะไม่ฟื้นแล้วครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นฉีดอะไรครับใช้สูตรไหนฮะสูตรหนึ่งก่อนครับสูตรหนึ่งนี่นะครับผมผสมเกล้าเลยไหมฮะผสมครับผสมเกล้าตัวนี้เนาะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังๆจากใช้ตอนนั้นแล้วที่มันสภาพมันหงิกงองอเนี่ยก็เริ่มจะฟื้นดีแล้วเริ่มฟื้นเริ่มมีดอกมีผลประมาณกี่เดือนตอนนั้นอ่ะกี่วันเดือนกว่าครับก็เริ่มจะดีขึ้นหลังจากที่เริ่มฉีดครับผมจากที่มันหงิกงองอนะฮะครับหลังจากแล้วเดือนนึงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแตกยอดอ่อนมาใหม่นะครับแล้วมีลูกนะครับอย่างนี้มันสดชื่นดีไหมครับสดชื่นแล้วครับออกดอกดีดูสวยทั้งแปลงเลยเนาะครับนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีลูกให้เก็บแล้วใช่ไหมครับมีเก็บแล้วครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนาะครับอันนี้ทราบข่าวว่าเก็บไปแล้วเก็บไปได้กี่เที่ยวแล้วไอ้สองสามเที่ยวแล้วครับสองสามเที่ยวครับอ๋อหลังจากที่เราฉีดครั้งแรกที่ว่าเป็นมันเจอปัญหานะครับผมเอาแล้วคุณฉีดสูตรอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วไอ้สูตรหนึ่งก็มาสูตรสองกับเคียร่าสูตรสองนี่ฉีดไปกี่เที่ยวแล้วไอ้สูตรสองนี่ไอ้ฉีดไปสามสี่เที่ยวแล้วครับสามสี่เที่ยวแล้วเนาะครับผมห่างกันนานไหมอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงครับนะครับแล้วก็อัตราใช้นะฮะอัตราใช้ใช้50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับ200ลิตรคุณใส่นี่ไป50ครับแล้วเกล้าล่ะครับเท่ากันครับเท่ากันเนาะครับตอนนี้แล้วมันก็เก็บได้ประมาณ2เที่ยวแล้วเนาะครับเที่ยวแรกได้เท่าไหร่นะที่ว่าเที่ยวแรกเกือบตันครับเกือบตันครับแล้วครั้งที่2ที่มาเก็บได้ไปตันตัน5ครับตัน5นะครับหน้าที่ตรงนี้กี่ไร่ครับเนี่ยตรงนี้มี3ไร่ครับ3ไร่ทั้งหมดในแปลงนี้นะครับนะครับแล้วอย่างนี้นะครับเห็นดอกเห็นอะไรอย่างนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมั้ยครับดีขึ้นครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมนะครับแล้วจากที่เมื่อก่อนว่ามันงิกๆงอๆนี่เราคิดว่ามันจะเป็นสภาพนี้มั้ยผมไม่คิดว่ามันจะฟื้นยังไงครับแล้วมันฟื้นแล้วมันเขียวดูดีเนาะนะครับดูใบสดชื่นสดชื่นดีนะครับก็เก็บไปแล้วได้2เที่ยวแล้วเนาะก็แล้วมีแปลงใหม่อีกมั้ยมีครับอยู่ข้างบ้านนะครับอยู่ข้างบ้านเนาะครับผมอันนี้เรามั่นใจจากตรงนี้แล้วก็ลองใช้น้นอีกครับแล้วแปลงน้นเป็นแปลงมะเขือใหม่เลยใช่ไหมครับมะเขือใหม่อยู่ครับแล้วตอนนี้ลูกดีไหมที่นุ่นก็ดีหน่อยครับดีหน่อยเนาะครับลูกมันอันนี้ลูกดกไหมแปลงเนี้ยเริ่มจะดกขึ้นแล้วเริ่มดกแล้วนะฮะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลงในกันด้วยครับที่บ้านเนี่ยนั่นอยู่ที่บ้านนะอันนั้นเยอะไหมนุ่นอีก900ต้นครับ900ต้นเนาะครับ900ต้นแล้วก็เก็บไปแล้วครับเก็บไป 2-3 หนแล้วครับ2หนแล้วครับเที่ยวล่าสุดที่ผมมาถ่ายเมื่อวานก่อนนี่ได้เท่าไหร่นะได้ไป500โลครับจาก900กี่ต้นนะไอ้900 900ต้นครับ900ต้นครับเก็บไปได้500โลครับ500โลแล้วเบอร์สวยๆครับเบอร์ใหญ่เยอะเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนู้นความสมบูรณ์นะฮะ
กับมะเขือใหม่กับมะเขือเก่ากับมะเขือใหม่ระหว่างนี้นะครับก็ตอนนี้ว่าแล้วคิดสินว่าสินค้าตัวนี้มันแพงไหมเนี่ยไม่แพงครับไม่แพงครับผมนะครับแล้วก็มันพูดถึงอ่ะถ้าเราทำมะเขือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยาต่างๆเราใช้เยอะไหมก็เยอะเหมือนกันครับนะฮะแล้วอันนี้ใช้ง่ายไหมง่ายครับผมคือเราไม่ต้องใส่ในตัวถูกไหมครับผมจะไม่ได้ต้องใส่หลายตัวครับอย่างฮอร์โมนนี่ปกติเราพูดถึงฮอร์โมนเนาะมะเขือเพราะการตรงนี้ต้องใช้อยู่ตลอดใช่ไหมครับต้องใช้ตลอดแต่ใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ครับใช้ตัวนี้แล้วจะใช้อย่างเดียวเลยครับแล้วบวกยาฆ่าแมลงด้วยไหมครับบวกครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงใหม่กันนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าประทับใจไหมครับตอนนี้สินค้าครับประทับใจอยู่ครับแล้วก็ติดตามแปลงใหม่ครับท่านผู้ชมครับนี่เราพามาดูสวนนะครับสวนมะเขือนะครับสวนใหม่นะของพี่ชัยนะครับซึ่งเราไปดูแปลงนู้นมาแล้วนะครับอันนี้คือปลูกใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าก็นี่ก็ใช้นูตโฟไลท์นะครับอันนี้ผมอยากจะถามว่าอันนี้เราใช้สินค้านูตโฟไลท์ตั้งแต่ต้นไหมครับครับตั้งแต่ต้นครับต้นจะคือมีสูตร1สูตร2สูตร1สูตร1กับสูตร2ครับเฮล่าด้วยใช่มั้ยครับอันนี้ตัวเล็กๆในก่อนจะโตปั๊บได้ลูกขนาดนี้เราเก็บเรากี่ประมาณกี่เที่ยวได้มั้ยคือ2เที่ยวครับสองเที่ยวอ่ะแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่าดกดีไหมฮะครับดกดีครับครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนที่เราทำเคยทำสวนมะเขืออันเก่านะครับผมประมาณ4-5เดือนนี่เราใช้สินค้าทั่วไปครับผมแล้วก็การติดลูกติดอะไรเป็นยังไงมันก็อันเก่าก็ปกติครับแต่มาใช้ตัวนี้เรารู้สึกจะดีขึ้นครับพอเรามาใช้ลูกโฟไลแล้วครับผมรู้สึกการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงตัดติดลูกอะไรนี่รู้สึกประทับใจไหมครับอย่างนี้ครับประทับใจครับแล้วอันใหม่นี่เห็นข่าวว่าเก็บไป2เที่ยวเนี่ยรวมทั้งหัวเก่านู้นด้วยได้ประมาณกี่หมื่นแล้วครับประมาณ20,000แล้วครับประมาณ20,000แล้วครับนะครับแล้วสินค้าของรถไฟไลท์นะครับมันยุ่งยากไหมการใช้ไม่ยุ่งยากครับสบายไหมเวลาใช้ครับใช้ง่ายครับนะครับผมพัสดุใส่ใส่เยอะไหมใส่ไอ50 cc ต่อน้ำ200ลิตรครับอ๋อเหมือนกันแล้วก็มะเขือเก่านู้นครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วเราประทับใจไหมในการดกความดกความเขียวความอะไรของมันนะครับประทับใจครับเพราะมันต่อยอดดีครับต่อยอดดีครับผมหมายความว่ายอดเยอะแล้วมันยอดดียอดสวยครับสวยเนาะครับนะครับแล้วดกดูฮะลองต้มดูข้างล่างเนาะพี่เนาะนะลูกเป็นไงครับลูกสวยดีครับสวยลูกยาวอย่างเงี้ยแล้วมันติดสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยครับสม่ำเสมอดีครับถ้าประทับใจแล้วนะครับพี่อยากฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยังไงครับครับเลยคืออยากให้มาลองใช้ดูครับว่ามันก็ใช้ดีครับใช้ดีนะครับผมจากความประทับใจของเราครับผมใครมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับวิธีการปลูกการใช้นะครับบอกเขาได้ไหมก็ได้ครับโทรได้เนาะโทรมาคุยกันได้ครับนะครับแนะนำได้นะฮะครับอันนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับนี่คือภาพจริงนะครับระหว่างมะเขือใหม่มะเขือเก่าต่างๆที่เกษตรกรคุยให้เราฟังนี่ก็เป็นจากปากจากใจของเกษตรกรนะครับสำหรับผมวันนี้ครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ